ตอนนี้กระแส iPhone 13เนี่ยมาแรงมากทุกคนคิดว่าควรเปลี่ยนมือถือในมือไหมควรไม่ควรมาสวัสดีครับผมพบแล้วนะครับกับพวกแม็กครับผมนะครับงาน iPhone 13ครับหรือ iPhone 13ครับทั้ง4รุ่นเพิ่งเปิดตัวไปครับผมแล้วก็มีหลายคำถามมาว่าควรเปลี่ยนไหมวันนี้ครับหัวให้มุมมองนะครับ2มุมสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนและไม่อยากเปลี่ยนนั่นเองนะครับมันคืออะไรบ้างนะครับมามุมมองแรกเลยสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนนะตอนนี้เราใช้ iPhone ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอยู่ก็ตามนะผมว่าอยากเปลี่ยนหัวยังแนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 5 iPhone 6ขึ้นไปครับหรือถึง iPhone 10นะครับไม่ว่าจะเป็น 10 และ Mac ก็ตามนะครับถ้าอยากเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนเป็น iPhone รุ่นใหม่ขึ้นนะครับหัวอยากให้เปลี่ยนประมาณ 4-5 รุ่นขึ้นไปไม่จำเป็นครับต้องซื้อ iPhone 13 ซีรีส์ iPhone 12 ตัวนี้ลดราคาเยอะมากซื้อได้ครับผมถ้าเปลี่ยนตั้งแต่ iPhone รุ่นเก่าเนี่ย5รุ่นขึ้นไปนะเปลี่ยนปุ๊บนะจะรู้สึกว่าว้าวครับผมทำงานได้ดีขึ้นนะสำหรับคนที่บางทีเล่นแล้วชอบค้างเล่นเกมแล้วชอบเด้งเงี้ยนะเปลี่ยนรับรองว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนครับว่ามันดีขึ้นแต่ว่าหัวไม่ได้สนับสนุนให้คนเสียเงินนะแต่ว่าถ้าต้องใช้งานจริงๆสำหรับสายทำงานนะสายเล่นเกมหรือตัดต่อวิดีโอก็ตามครับได้คุณภาพใหม่ทั้งหมดดีขึ้นทั้งหมดนะผมแต่สำหรับคนที่ยังไม่อยากเปลี่ยนนะยังไม่อยากเปลี่ยนเพราะอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเงินเปลี่ยนแล้วมันไม่คุ้มค่าในใจคิดว่านะผมแล้วก็ตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่เลยนะทำไมต้องไปใช้ iPhone รุ่นใหม่ๆวันนี้หัวไปเจอเจ้าของรีสอร์ทนะผมใช้เครื่อง iPhone 6 Plus อยู่เลยนะใช้ iPhone 6 Plus อยู่ทำงานได้ปกตินะครับไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยใช้แค่ไลน์กับโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกนะครับดู YouTube บ้างเล็กน้อยฟังเพลงบ้างเล็กน้อยก็ยังใช้งานได้อยู่นะผมก็เลยมาพูด2มุมว่าอันไหนที่ควรอันไหนที่ไม่ควรนะครับทุกคนไม่ต้องซีเรียสว่าเราต้องเป็นถือรุ่นใหม่ตลอดหัวเช่นกันครับหัวเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์ทุกปีและเครื่องเก่าก็เทรดเข้าร้านขายต่อลูกค้าทุกปีครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าหัวต้องใช้งานนะครับเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอ iPhone รุ่นใหม่ครับการพัฒนาเรื่องวิดีโอเนี่ยดีขึ้นเยอะมากครับถึงความทนทานจะไม่ได้แบบเยอะตามมากมายครับแต่ว่าพอเราใช้งานปุ๊บเนี่ยได้คุณภาพที่เราต้องการอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอเนี่ยลูกค้าก็ได้ดูภาพที่ดีขึ้นหลายงานที่ออกไปถ่ายเอาท์ดอร์นะผมใช้ iPhone เท่านั้นเลยครับกล้องใหญ่ครับ DSLR ครับไม่ได้ออกไปเลยนะครับภาพมาก็สวยสดงามครับแล้วก็สะดวกสบายต่อเราด้วยนะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ต้องการใช้คุณภาพของเครื่องครับตัวใหม่ก็ควรเปลี่ยนเพราะว่างานเราได้กลับมาปุ๊บก็คุณภาพก็จะได้ตามด้วยแต่หลายคนที่ไม่ต้องการใช้คุณภาพของเครื่องเลยครับโทรเข้าโทรออกนะครับ LINE นะครับ YouTube ถ้าเราทนกับความช้าได้นิดหน่อยครับไม่ต้องไปเปลืองตังค์นะครับค่อยเพิ่มปีหน้าก็ยังไม่สายเกินไปนะหัวเอามาบอกให้ทุกคนนะครับหายแบบว่าสงสัยว่าควรเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนแต่ถ้าอยากจะถือโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็จัดไปครับผมถ้ามีเงินเหลือนะแต่ถ้าลำบากก็อย่าเพิ่งซื้อครับผมไม่เสียหายอะไรเนาะนะใครมีความคิดเห็นยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะนี่คือความคิดของพวกนะทุกคนก็สามารถเมนข้างใต้นี้ได้นะยังไงพวกออกมาบอกความคิดดีๆแน่นอนนะเจอกันนะครับผมยังไงฝากด้วยครับ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับอย่าลืม TikTok นะครับผมเจอกันนะหวนแบงค์ไปก่อนหัวจะไม่หยุดที่ทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นแน่นอนหวนแบงค์ไปก่อนครับสวัสดีครับ